โลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนปรุงยาผมชนิดใหม่นะฮะใน Minecraft ผมเวอร์ชั่น 1.6 ครับผมนะครับมันจะได้เพิ่มเข้ามาใหม่ใน 1.6 บิลที่2ครับผมนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนปรุงยาที่มีชื่อว่า Slow Falling ครับผมนะครับโอเคโดยยานี้ก็อยู่ในกล่องนี้แล้วผมจะให้ดูว่ามียาแบบไหนกันบ้างครับผมนะครับโดยในกล่องนี้ครับผมก็จะมียาอันนี้ก็เป็น slow falling ครับผมนะฮะเป็นแบบพื้นฐานเลยผมก็จะมี effect slow falling 1 นาที 30 วินาทีครับผมนะครับโอเคแต่ว่าอัปเกรดเวลานี่ก็จะเป็นในส่วนของ slow falling ที่ฮะ effect อัปเกรดเวลาเป็นจาก 1 นาที 30 วินาทีจะเป็น 4 นาทีครับผมนะครับต่อมาครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็น spare potion ของไอ้น้ำยา slow falling ก็จะให้ effect 1 นาที 7 วินาทีครับผมนะครับต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนอัปเกรดเวลาของspare potion ก็จะให้เวลา 3 นาทีครับผมนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็น lingering potion ของslow falling ก็จะให้เอฟเฟกต์22วิแล้วก็ท้ายอัปเกรดเวลาก็จะให้เอฟเฟกต์เป็น1นาทีครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาลองกินยานี้ดูกันนะผมแต่คนที่ไม่รู้ว่ายาทำอะไรได้จะกินให้ดูว่าผมมันได้ทำอะไรได้นะครับโอเคกินยาสักครู่นึงครับผมแง่มนะเรียบร้อยผมตอนนี้ผมได้เอฟเฟกต์ slow falling มาแล้วผมนะครับมีเป็นตาแบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าเอฟเฟกต์ทำอะไรได้ใช่ไหมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าผมนะฮะเอฟเฟกต์นี้ก็คือจะทำให้เวลาเรากรดลงมาจากที่สูงเนี่ยมันจะทำให้เรากรดลงมาอย่างช้าลงครับผมนะแบบนี้นะแล้วก็ทำให้เราไม่ได้รับ falling damage ด้วยก็เป็นยาที่ดีมากๆสำหรับในส่วนของยาในMinecraftผมนะครับเก็บไปนะครับโอเคเอาละทีนี้พอทุกคนได้ทราบรู้ว่ายาทำอะไรได้ใช่ไหมเราจะมาเริ่มวิธีการปรุงยาผมโดยยาแรกผมจะปรุงจะเป็นยาพื้นฐานเลยครับผมนะฮะเป็น slow falling พื้นฐานนะฮะก็จะเป็นยาที่มีฤทธิ์1นาที30วิครับผมนะครับโดยสิ่งที่ใช้ก็ต้องมีwater bottle นะฮะสำหรับปรุงยาแล้วก็เนเธอร์วาดแล้วก็อันนึงคือ phantom membrane ที่จะจัดการฆ่า phantom นะครับโอเคนะครับผมซึ่งวิธีการปรุงยาเราจะเริ่มจากกระบวนการแรกผมเราต้องใส่ไอ้เจ้าbath powder ลงไปในช่อง bath powder ก่อนด้วยเพื่อให้เครื่องปรุงยาทำงานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะทีนี้สิ่งที่ทำก็คือเอาไอ้ขวดยาในตรงนี้นะครับผมจะใส่เจ้าเนเธอร์วาดไว้ข้างบนนะผมนะครับทีนี้ยามันเริ่มทำการปรุงครับผมนะครับมันจะเริ่มปรุงครับผมซึ่งเราจะข้ามไปตอนที่เสร็จครับผมนะฮะโอเคเมื่อเสร็จแล้วผมจะได้ยาที่มีชื่อว่าอะควาดโพชั่นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทำคือทิ้งไว้ในนี้แหละนะฮะไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อมาก็คือเอาไอ้แฟนทอมเมมเบรนเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับผมนะครับมันก็จะเริ่มกระบวนการปรุงต่อเลยครับผมนะครับโอเคครับผมนี่เมื่อเราปรุงเสร็จก็จะได้เป็นน้ำยาสีขาวนี่ครับผมนะก็เป็นโพชั่นออฟสโลว์ฟอลลิ่งนะครับที่มีฤทธิ์1นาที30วิครับผมนะครับเรียบร้อยผมโอเคนะครับเป็นวิธีการปรุงยาขั้นพื้นฐานทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเกรดยากันนะผมว่าทำอะไรได้บ้างครับผมโดยยานี้สามารถจะอัปเกรดระยะเวลาเพิ่มเติมได้ผมโดยการใช้เจ้าเรสโตนดัสก็ผมนะใส่ลงไปครับผมนะครับนี่นะฮะเรสโตนก็ผมโอเคนะครับต่อมาผมนะถ้าคุณต้องการให้ยาในการเป็นแบบสปลัชโพชั่นนะผมนะคุณก็แค่เอากันพาวเดอร์ใส่ลงไปครับผมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันเป็นลิงเกอร์ลิงโพชั่นนะคุณก็คือใส่ดราก้อนบรีดลงไปครับผมคือจะใส่อัปเกรดแล้วก็ได้หรือจะไม่ได้อัปเกรดหรือใส่ค่อยเปลี่ยนแปลรูปก่อนก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการปรุงยาชนิดใหม่ครับผมนะครับใน Minecraft 1.6 ครับผมนะหวังว่าผู้ชมที่มารับชมเนี่ยจะได้รับความรู้ใหม่ครับผมแล้วก็ประยุกต์ใช้ใน Survival ได้ครับผมนะครับโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องมอบกด Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย